สวัสดีครับทุกคนกับผมปืน TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพามาชมกิจกรรมของทางเบสโซที่เขาจัดขึ้นนะครับฉลองครบรอบ1 ปีนะบุญมันเขียนว่ากิจกรรมชื่อว่า Emerald Soul นะครับสะสมจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติแลกรับแล้วก็ลุ้นนะครับโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะวันพุธนะครับที่16ไปยาวๆจะถึงมิถุนายนนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่บอกหรอกว่าเมื่อไหร่นะครับเดือนมิถุนายนนี้เมื่อไหร่เขาก็ไม่บอกนะครับทีนี้มันคืออะไรมันคือกิจกรรมที่จะให้เราลงดันก็จะมีเต่านะครับเต่า4ถ้าผ่านปุ๊บจะได้กล่องนะครับหรือราชาอีกานะครับผ่านก็จะได้กล่องแล้วก็กบขาวนะครับที่เราไอ้มังกรเงินน่ะก็คือกบขาวที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ไอ้ลังมังกรเพลิงนะครับทีนี้จะให้กี่กล่องอย่างเต่า4เนี่ยจะให้กล่องหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะครับไปดูในเว็บเอานะใช้สมมุติกล่องแบบนี้แล้วกันใช้2กล่องนะครับอีกาให้4กล่องนะมังกรเงินให้2กล่องแล้วก็ลังมังกรเพลิงนะครับกับจับบอสได้2กล่องกล่องเนี่ยนะพอแกะออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ของค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยได้แบบได้ของใหม่อ่ะที่เขียนว่าเหรียญกลิ่นอายสีเขียวนะครับโอกาส1-3ชิ้นนะแล้วก็จะได้อื่นๆมีขนอีกามีประกายฉลามดำนะครับมีวิญญาณกาดำด้วยนะแล้วก็มีวิญญาณขจีนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือไอเหรียญกลิ่นอายสีเขียวกับวิญญาณขจีนี่แหละนะวิญญาณขจีใครจินตนาการไม่ออกก็ไม่ต้องจินตนาการมาดูตรงนี้เลยนี่ครับนี่คือวิญญาณขจีนะครับหน้าตาเหมือนธงแฮสีเขียวนะครับวิธีการได้มาก็คือเปิดจากกล่องสดใหม่เลยก็ได้อีกวิญญาณขจีเหมือนกันนะครับหรือเอาเหรียญกลิ่นอายสีเขียว2เหรียญนะครับมาแลกอันหนึ่งนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเปแม่งเลยนะครับใช้10ทองได้วิญญาณขจีขั้นที่1ทีนี้วิญญาณขจีขั้นที่1ในระบบลองซื้อนะครับอ่ะลองซื้อมานะครับนี่สามารถอัปเกรดได้นะครับนี่นะครับอัปเกรดได้วิธีอัปเกรดนะครับวิธีอัปเกรดเนี่ยก็คือต้องเอาวิญญาณขจีอีกอันหนึ่งมาอัพตัวไปเรื่อยๆนะครับอัพตัวไปเรื่อยๆค่าซื้อก็10โกค่าอัพก็7โกแล้วก็ล้มเหลวได้เรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจที่อยู่ในวิญญาณขจีเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดเลยก็คือโซชิลอีกาหรือโซชิลเบลูก้านะครับแต่ว่าจริงๆตัวปืนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดจะเอาไปลงเบลูก้านะแต่ถ้ามันได้มาก็โอเคนะครับเราก็ติดสำรองไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าที่อยากได้จริงๆคือโซชิลอีกานะดังนั้นเส้นทางลัดสำหรับคนที่อยากได้โซชิลอีกาแล้วมันไม่ดรอปสักทีนะครับคุณอาจจะมีโชคจากการใช้วิญญาณคาจีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานเลยนะกว่าจะอัพให้มันกลายเป็นขั้นสูงๆเนี่ยครับอย่างเช่นขั้น9เนี่ยครับยกตัวอย่างขั้น9เนี่ยมันจะมีโซชิลอีกาเบอร์6กับเบอร์7แล้วก็โซชิลเบลูก้าเบอร์6กับเบอร์7ให้ลุ้นนะครับแล้วก็มีโซชิลเต่าเบอร์8แล้วก็ลมหวนเบอร์8นะครับแต่ว่าจากสถิตินะครับในแคนผมที่อัพวิญญาณคาจีขึ้นเป็นขั้น8ขั้น9ขั้น10เนี่ยแต่ละคนหมดกันไม่ต่ำกว่า400นะครับ 400G นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะหมดสักเท่าไหร่นะครับ1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 16ลูกอ่ะเราดูนะ16ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดมันนะครับผมมั่นใจว่ามันจะต้องแตกรัวๆแน่นอนนะครับWe'll be right back.
แล้วเวลามันระเบิดเนี่ยมันไม่มีอันนี้ให้ด้วยนะมันไม่มีแบบ100%ขึ้นด้วยนะโคตรทรมานทรกรรมนะครับแต่ว่ามันเสียไม่เยอะไงสำหรับคนที่มีหาตังค์ได้แล้วมีตังค์เยอะนะครับมันก็ดูเสียไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนะครับนี่เนี่ยใช่ไหมอย่างขั้นนี้อ่ะขั้น4นะครับไหนดูซิมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มมีอีกานะครับมีอีกาเบอร์1เบอร์2นะครับบิลกาเบอร์1เบอร์2นะครับไม่เป็นไรเราไม่หยุดแค่นี้เราจะไปต่อนะครับอย่างน้อยผมต้องการอีกาเบอร์6เบอร์7เบอร์8นะครับอะไรประมาณนั้นผมว่าทีมงานลืมใส่เปอร์เซ็นต์มาป่ะเนี่ยอย่างนี้นี่แม่งสิ้นหวังนะครับมุนพาวเวอร์นี้ชับสุขิสมิดาเจ็ด16แล้วนะครับได้อะไรอีกาขั้น4ขั้น5จริงๆขั้น4ขั้น5เนี่ยผมก็มีอย่างวะผมยังไม่มีนะ4 5เนี่ยแต่เดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆแล้วกันนะเผื่อมันจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็เมื่อกี้ซื้อมา16อ่ะเนาะบุนพาวเวอร์นี้ชับสุคิสมิดา8 19 20 212 23 24 25 26 27 28 29 30ลูกอ่ะลองดูต่อขั้น8แล้วอะขั้น8มีอะไรบ้างอีกา56เบลูก้า56นะครับโซชิลบัพการก็เต่าแหละขั้น7ลมหวน7นะครับต่อโอ้ขั้น9อีกา67นะครับมีหินเปลี่ยนรูปด้วยไม่เป็นไร9แล้วต่อ33ลูกเฮ้ย37ลูกแล้วเว้ยกี่ลูกแล้วลืมนับเลย1ลูก10ค่าอัพเกรดครั้งละ7ออกตัวละครเงินหายไป690นะครับโก
เครื่องคิดเลขเลยก็680หาร17 40ลูกลูกตั้งต้น1เป็น41อ่ะแกะมีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับทำลายเนี่ยเขาบอกว่ากินอายวิญญาณ20ชิ้นได้แน่ๆมาแน่ๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไปลุ้นมูนสโตน20นะครับหินขั้นสูงประกายฉลามดำแล้วกล่องโซอิกาอยากได้อีกา8อีกา7มาได้เลยนะครับหินที่เป็นรูปขั้นสูงก็ยังดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงใส่แทนจิตหงมูลเลยเหรอวะทำอะไรได้วะเนี่ยไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยเว้ยโลโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมึงให้แค่นี้จริงเหรอวะเฮ้ยประกายฉลามดำอ่ะคือแบบเอาสัก 4-5 อันก็ได้นะอันเดียวเองเหรอโอเคนะครับเรียบร้อยคือแบบช็อกมากนะครับคงค่อยๆคงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทำคลิปให้ดูแค่นี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะแต่กิจกรรมนี้น่าสนใจนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องมาเปย์อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณก็ไปเล่นกิจกรรมเอาตามปกตินั่นแหละครับที่เขาทำกันมานะครับเรื่อยๆเพราะว่ามันปั๊มได้เนี่ยมันปั๊มได้นะครับลงเต่าสีได้2กล่องทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครับเปลวไฟแห่งความลำบากรายวันลังมังกรเพลิงวันนี้เริ่มต้น19นอนะครับ19นอมีให้เล่นได้2กล่องเขาไม่เขียนว่าทำซ้ำได้ไม่แน่ใจว่าได้แค่วันละครั้งหรือว่าได้ทุกครั้งที่ลงนะครับต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งงั้นก็ขอจบคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ